แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาที่เป็นนี่สัญญาฟีดิกเป็นอย่างนี้เลยนะครับออก LOA ออก NTP นะครับ NTP จะกำหนด starting date ไว้แล้วกำหนด contract period กำหนด end of period ไว้ส่วนถ้าเกิดเป็นสัญญาราชการสัญญาราชการส่วนใหญ่สัญญาราชการส่วนใหญ่ก็คือว่าวันลงนามในสัญญาคือวันเริ่มงาน เรื่องประกันภัยอันนี้เขาบอกว่าอะไรอันนี้ทำประกันภัยให้กับลูกจ้างไม่มีอะไรอันนี้ก็บอกว่าส่งชำระเบี้ยประกันให้ผู้ว่าจ้างก็เพื่อยืนยันว่าได้เขาไปทำแค่นั้นเองนะครับผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบไง responsibility and liability under the contract อันนี้กำลังจะสื่อสารว่า the contractor shall effect and maintain enforce own expense the insurance as issued by ที่ดอทๆไว้ก็คือว่ากำลังจะบอกว่าสิทธิของผู้ว่าจ้างเนี่ยอาจจะระบุได้ว่าไอ้ผู้รับจ้างให้ไปทำประกันภัยกับบริษัทอะไรนะอันนี้ก็คือดอทๆนี่ก็คือว่าใส่ชื่อไว้นะครับยกตัวอย่าง ABC Insurance เนี้ยก็แล้วแต่นะครับกำลังจะบอกว่าผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะกำหนดว่าให้ผู้รับจ้างเนี่ยไปทำประกันภัยกับบริษัทอะไรนะครับเพราะว่าเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าถ้าเป็นโครงการที่เป็น multi project ที่มีหลายๆโครงการเป็นโครงการย่อยอยู่ในโครงการเดียวเนี่ยไอ้การที่จะถ่ายโอนกันเคลมกันไปเคลมกันมาเนี่ยมันลำบากสำหรับบริษัทประกันภัยหลายๆบริษัทที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นการง่ายเรื่องอะไรในการบริหารจัดการก็คือใช้ประกันภัยเจ้าเดียวกันให้หมดเพราะว่ามันก็คือเคลมเข้าซ้ายเข้าขวามันจะเคลมกันง่ายนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราพูดถึงประกันภัยที่เป็น CAR แล้วเป็น IAR ถ้าเป็นประกันภัยที่เป็นบริษัทเดียวกันตอนช่วงแรกมันก็จะถ่ายโอนความรับผิดชอบกันง่ายหมายถึงว่าไม่ยึกยักต่อกันและกันนะครับเพราะมันเป็นประกันภัยบริษัทเดียวกันนะครับอันนี้จะสื่อสารว่าในการทำประกันภัยเนี่ยโอนเนอร์สามารถระบุชื่อบริษัทประกันภัยเข้าไปได้ด้วยนะครับอินชัวรันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอินชัวรันที่ต้องทำนะครับก็จะมี CAR CPE CPE นี่คือไอตัว contractor plant and equipment นะครับ insurance นะครับ CAR ก็เป็น construction เป็น contractor all list นะครับแล้วก็มี insurance ของส่วนบุคคลนะครับแล้วก็มีตัว professional indemnity insurance อันนี้ก็เป็นของพวก consultant หรือเป็นพวกของ designer ทั้งหลายแหละหรือไม่ก็เป็นของ contractor ได้ไหม PI เนี่ยเป็นได้ในกรณีพวก turnkey design build อะใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคอนแทคเตอร์ไปรับงานดีไซน์บิลก็อาจจะออก PI ได้เหมือนกันนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกเทมเปอรี่สตรัคเจอร์พวกอะไรพวกเทมเปอรี่สตรัคเจอร์ก็คือผู้รับจ้างต้องดีไซน์เองใช่ไหมครับพวกชีทพายพวกซอยโปรดักชันทั้งหลายแหละถ้าผู้รับจ้างดีไซน์เองเนี่ยบางทีก็มาพูดถึง professional indemnity insurance ได้นะครับข้อควรคำนึงถึงสิ่งข้อควรคำนึงที่สำคัญก็คือเรื่องขอบเขตความคุ้มครองเงื่อนไขข้อปฏิบัติข้อยกเว้นthird party liability period of insurance นะครับอันนี้ก็คือเวลาเราเลือกประกันภัยนะครับก็เลือกประมาณ 4-5 ข้อนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราดูประกันภัยก็คือดูเรื่อง exclusion นะครับว่าเขาไม่รับอะไรเราไม่ต้องไปดูว่าเขารับอะไรบ้างนะครับดูว่าเขาไม่รับอะไรเราบ้างเขาไม่คุ้มครองอะไรซึ่งราคาค่าประกันภัยค่าพรีเมียมต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ exclusion พวกนี้แหละครับเช่นเขายกเว้น10ข้อเราบอกว่าขอยกเว้น9ข้อได้ไหมอีกข้อนึงเนี่ยเราก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเพราะฉะนั้นราคาค่าประกันภัยมันก็จะแปลไปตาม exclusion นะครับถ้า exclusion น้อยๆก็แปลว่าคุ้มครองเพียบเลยใช่ไหมครับแต่ exclusion เยอะๆก็คุ้มครองน้อยอ่ะเพราะ exclusion นั่นคือข้อยกเว้นที่เขาไม่คุ้มครองหลักประกันที่สำคัญในงานก่อสร้างก็จะมีหลักประกัน performance bond ใช่ไหมครับอันนี้หลักประกันความชำรุดบกพร่องก็เป็น maintenance bond นะครับอันนี้ liability อันนี้เป็น contractor list liability แปลว่าความรับผิดชอบใช่ไหมครับความรับผิดชอบของคอนแทคเตอร์
ความรับผิดชอบของคอนแทคเตอร์มีอะไรบ้างง่ายมากเลยเขาก็ไปกำหนดอะไรไปกำหนดอันนี้คอนแทคเตอร์ลิสต์นะครับความเสี่ยงของคอนแทคเตอร์มีอะไรในนี้มันเป็นหัวข้ออยู่ในฟิสิกส์เลยนะครับว่าคอนแทคเตอร์ลิสต์มีอะไรบ้างซึ่งถ้าเกิดง่ายๆเนี่ยก็คือเวลาเราซื้อประกันภัยก็เอาคอนแทคเตอร์ลิสต์นี่แหละส่งให้ประกันภัยซะบอกให้เนี่ยมีลิสต์เท่านี้แหละช่วยดูหน่อยซิว่าประกันภัยคุ้มครองหมดไหมนะครับเวลาเขากำหนดในนี้เขาก็กำหนดง่ายก็คือลิสต์ทั้งหมดอ่ะยกเว้นลิสต์ที่เกิดขึ้นกับ employer ทีนี้ contractor จะรู้ได้ไงก็ต้องไปดูหมวด employer list ใช่ไหมครับ employer list ก็มีอยู่ในหน้าต่อไปบอกว่ามีเรื่องอะไรเนี่ยก็มีเรื่องสงครามมีเรื่องอะไรของเขาเนี่ยว่าไปก็คือเมื่ออันนี้ก็คือเมื่อ owner เข้าไปใช้งานแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนของ owner แล้วอันนี้เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องดีไซน์ใช่ไหมครับถ้าเป็นดีไซน์ก็ไม่ถือว่าเป็นลิสต์ของคอนแทคเตอร์หรือไม่ก็มีเหตุสุดวิสัยใช่ไหมครับเหตุสุดวิสัยถือว่าเป็นลิสต์ของ employer เป็นลิสต์ของ owner เพราะฉะนั้นคอนแทคเตอร์ลิสต์คืออะไรคือทั้งหมดยกเว้นอันนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องกำหนดเขาไม่ต้องกำหนดคอนแทคเตอร์ลิสต์ใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมครับเขากำหนดว่า owner list มีเท่านี้ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นของคุณแล้วเพราะฉะนั้น owner list มีเท่านี้ owner ก็ต้องไปบริหารจัดการความเสี่ยงของตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยมีความเสี่ยงเท่านี้แหละถ้าเกิดมีเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเราต้องรับผิดชอบนะ owner ต้องรับผิดชอบนะวิธีง่ายๆที่ถ้าเป็นตัดข้อไหนออกได้บ้างถ้าสมมติเป็น owner ตัดข้อไหนข้อสุดท้ายตัดได้ไหมตะกี้เราเห็นสัญญาใช่ไหมครับมีสัญญาภาษาไทยข้อหนึ่งที่บอกว่าเหตุแม้จะเกิดเหตุสุดวิสัยใช่ไหมครับคอนเนคเตอร์ก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดสัญญาของสากลเขาเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเฮ้ยถ้ามีเหตุสุดวิสัยเขาถือว่าด้วยความเป็นธรรมเขาคิดว่าเป็นโอนเนอร์รับผิดชอบแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาไทยด้วยความเป็นธรรมบอกว่าเหตุสุดวิสัยคอนเนคเตอร์รับผิดชอบเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะคัสตอมไมซ์สัญญายังไงถูกไหมครับอันนี้ภาษาไทยอาจจะเขียนว่าเหตุสุดวิสัยอาจจะไม่เป็นการผูกมัดให้โอนเนอร์ต้องรับผิดชอบเหตุสุดวิสัยที่ทำได้มากที่สุดของสัญญาราชการคือขยายเวลาคือเวลาเราคิดเรื่องอะไรมันคิดได้แค่2เรื่องอย่างหนึ่งก็คือว่า cost impact กับ schedule compact ก็คือ impact ก็คือผลกระทบเรื่องเวลากับผลกระทบเรื่องเงินเวลาคิดเรื่องอะไรนะครับเวลาจะทำอะไรก็ตามเนี่ยที่เกิดไม่ว่ากิจกรรมอะไรต้องปลูกฝังกันเรื่องนี้เลยครับไม่ว่ากิจกรรมที่เราจะทำอะไรที่เรากำลังควบคุมงานหรือว่าเรากำลังเปลี่ยนแบบหรือว่าเรากำลังทำอะไรก็ตามเนี่ยมีผลกระทบอยู่2อย่างเองคือผลกระทบเรื่องเงินกับผลกระทบเรื่องเวลาสิ่งที่เราทำไปมันเกิดผลกระทบเรื่องอะไรกำลังจะบอกว่าผลกระทบเรื่องเงินกับเรื่องเวลาเนี่ยเรื่องเหตุสุดวิสัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ให้ผลกระทบเรื่องเวลาส่วนเงินเขาไม่ให้ที่มากสุดนะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าสังเกตจะเห็นว่าเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นถ้าเป็นสัญญาราชการที่ออกมาส่วนใหญ่ก็จะมีมติครม.อะไรที่ออกมาใช่ไหมครับขยายเวลา180วันขยายเวลา120วันเนื่องจากเหตุชุมนุมเนื่องจากอย่างนี้ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเนื่องจากเหตุน้ำท่วมเนื่องจากอะไรพวกนี้เขาก็ขยายเวลาให้แต่เขาไม่ให้เงินแล้วเขาให้จ่ายเงินค่าควบคุมงานด้วยซ้ำไปก็คือว่าถือว่าคุณได้ขยายเวลาแล้วเพราะฉะนั้นคุณแอบสอบเรื่องค่าคุมงานไปให้หน่อยนะครับโอนเนอร์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าได้ใช้งานช้าลงแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เราก็มาเข้ากรณีที่จะเจอกันมานะครับกรณีวันเริ่มต้นของสัญญานะครับอันเนี้ยวันเริ่มต้นบางทีเหมือนออก LOA ไปออก LOA ไปแต่ไม่ได้ออก NTP ไปก็ไม่รู้นะว่าวันเริ่มต้นคือวันไหนนะไม่รู้ว่ามันระบุกันตรงไหนนะมีผลนะถ้าสมมติเราลืมไปแล้วเขาสร้างแล้วเราลืมครับก็ครับเราก็เป็นกรณีตัวอย่างที่เป็นเคสที่ผมยกมาเพราะว่าเห็นว่าสงสัยจะลืมกันบ้าง
เพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกันเราก็เลยย้ำกันเรื่องนี้ว่าอย่าลืมเรื่องวันเริ่มต้นเพราะว่ากว่าจะเราจะคิดเรื่องวันสุดท้ายได้ก็คือเราต้องมีวันเริ่มต้นใช่ไหมครับบางทีเราปล่อยไปเราก็เลยไม่รู้ว่าจะนับกันตั้งแต่วันไหนที่จริงแล้วปัญหาที่เป็นปัญหาย่อยๆเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดลืมนะปัญหาย่อยๆก็คือว่านับขาดไป1วัน1วันคือวันไหนวันเริ่มต้นที่บอกว่าให้เริ่มต้นวันนี้ไม่ได้นับและนับวันถัดไปเพราะฉะนั้นบางสัญญาเนี่ยเขาถึงเขียนไว้ชัดๆว่า I days form and including the commencement date ด้วยนะเขียนให้มันชัดๆไปเลยว่าเฮ้ยนับหน่อยว่ะนับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเขียนสัญญาที่เป็นภาษาไทยมันก็ไม่น่าเกลียดหรือไม่น่าอายอะไรนะที่จะเขียนว่าให้รวมวันนี้ที่นี่วันที่กำหนดนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันคลาดเคลื่อนเนี่ยส่วนใหญ่มันคลาดเคลื่อนวันเดียวแต่มันไม่ถึงขนาดคลาดเคลื่อนว่าไม่ได้ระบุวันเริ่มต้นไปนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ได้กำหนดวันเริ่มต้นไปนี่มันโหถือว่าคลาดเคลื่อนมากมากเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของวันเริ่มต้นของงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะใช้ไปพิจารณาการขยายเวลาสัญญาการพิจารณาค่าปรับนะครับการพิจารณาค่าปรับเรื่องอะไรเรื่องเพราะว่าพอเรากำหนดวันเริ่มต้นเราก็จะรู้กำหนดวันสิ้นสุดถูกไหมครับวันหนึ่งก็มีผลใช่ไหมครับบางทีวันหนึ่งก็คือล้านหนึ่งอ่ะบางทีสัญญาที่เป็นสัญญาพันล้านใช่ไหมครับวันล้านอยู่แล้วนะครับวันหนึ่งก็มีผลนะครับการนับวันเริ่มต้นของการรับประกันผลงานจริงๆแล้วที่บอกว่าวันเริ่มต้นจริงๆแล้วมันก็คือแปลงความว่าวันสิ้นสุดสัญญาคือวันไหนคือจะได้รู้ว่าวันสิ้นสุดสัญญาวันไหนเพราะว่าวันสิ้นสุดสัญญามีความสำคัญดังต่อไปนี้ก็คือ3ข้อนี้แหละวันสิ้นสุดสัญญาเอาไปใช้นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในคอนแทรคเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้เขาก็จะเขียนไว้อย่างนี้ครับ complete the whole of the works เนี่ยอันนี้มีคีย์เวิร์ด2คำเลยนะเนี่ยคีย์เวิร์ด2คำแปลว่าอะไร shall complete the whole of the work เนี่ยเขา complete นะใช้คำว่า complete นะครับแล้วก็เรื่องของจำนวนวันที่ให้นับวันเริ่มต้นไปด้วยนะครับอันนี้เขาเขียนว่า in the notice to commence นะครับตะกี้ที่พูดถึง notice to proceed เนี่ย NTP อันนี้เรียก NTC ก็ภาษาเดียวกันนะครับวันที่แจ้งว่าวันเริ่มงานแล้วเขาก็เขียนว่า issue by the employer นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะครับว่า issue by ใครส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเอกสารสำคัญเนี่ยส่วนใหญ่จะ issue by employer ทั้งนั้นนะครับก็คือ issue by owner แน่นอนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าให้ยึดหลังพิงฝาไว้เลยได้เลยว่าคู่สัญญาเนี่ยคือ contractor กับ employer มีคู่สัญญามีแค่นี้เองนะครับมีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นคู่สัญญาเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้ contractor ที่เป็นคู่สัญญาเนี่ยเป็นผู้รับจ้างเนี่ยจะทำงานตามไหนจะต้องทำงานตามที่ employer สั่งนะครับเพราะนั้น employer จะสั่งเนี่ยก็แล้วแต่ว่า employer สั่งเป็น employer representative หรือเปล่าจะมี employer representative อีกคนหนึ่งที่มาทำหน้าที่นี้หรือเปล่าหรือว่าจะมี consultant ที่มาทำหน้าที่นี้หรือเปล่าถ้าเป็น contractor ที่เขามีพวก claim engineer มีพวก contract engineer อะไรพวกนี้เนี่ยไอเอกสารแบบนี้เขาถือเป็นสาระสำคัญมากเลยนะถ้า consultant ไม่มี authority ในการหรือไม่ได้รับมอบหมายไม่ได้รับมอบหน้าที่มาเขาก็ไม่รับนะหรือไม่เขาก็อาจจะรับก็ได้นะแต่เขารู้ว่ามันไม่เวิร์กเขาอาจจะรับก็ได้แต่รู้ว่ามันไม่เวิร์กแต่ก็เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องดูดีๆว่าเรามีออโตไลท์อย่างไรเรามี responsibility อย่างไรนะครับอันนี้เขียนว่าอะไรนี่เขียนว่า the contractor shall commence the execution work as soon as practicable after the commencement dateก็คือว่าให้ผู้รับจ้างเริ่มงานโดยเร็วที่สุดใช่ไหมครับที่เป็นไปได้นะครับอันนี้คำสั่งมันก็หลวมๆอ่ะมันก็ไม่ได้สื่อสารอะไรมากไม่ได้มีบทบังคับอะไรเพราะฉะนั้นเวลาเราดู condition of contract เนี่ยก็ต้องดูว่าบทบังคับมันคืออะไรมันไปด้วยกันกับบทลงโทษมันคืออะไรบทบังคับบทลงโทษบางทีบังคับแล้วมีบทบังคับนะแต่บังคับแล้วถ้าไม่ทำคำถามง่ายๆของเราคือว่ามีบทบังคับแล้วถ้าไม่ทำตามเนี้ยเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นบทบังคับนั้นมันก็ไม่ใช่บทบังคับเช่นให้เริ่มงานโดยเร็วที่สุดเร็วที่สุดแล้วยังไงถ้าไม่เร็วแล้วเป็นไงวันสัญญากำหนดวันเลยใช่